ศกนาฏกรรมเกิดขึ้นทั้งแผ่นดินเลยในวันที่ควรจะเป็นวันแห่งครอบครัววันเฉลิมฉลองเราต้องทำสิ่งที่ขัดกับค่านิยมที่ฝังกันมาการชวนคนให้จัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหัวเราะใส่หน้าเลยในช่วงนั้นก็แค่ดื่มไม่ขับและทำตามกฎจราจรสสเองเป็นกองทุนที่ได้รับ 2% ของภาษีจากเหล้าบุหรี่มาสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมทุกภาคขึ้นยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสสเองสะสมบทเรียนของการที่จะชักชวนภาคส่วนต่างๆของสังคมภาคส่วนที่นอกวงการสุขภาพด้วยนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพสุขภาพแบบเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็เชื่อมประสานวิทยาการต่างๆบุคลากรต่างๆมาผลักดันงานให้สำเร็จในภาคีที่เราชวนกันมาเนี่ยก็ทำภารกิจต่างๆถ้าคิดเป็นโครงการเองก็ปีนึงไม่ต่ำกว่า 3,000 นะครับบางปีเคยถึง 5,000 โครงการกระจายอยู่ทั่วทุกหัวละแห่งในประเทศเราตกผลึกความรู้ว่าวิธีการทำงานให้ได้ผลมีอะไรบ้างเราอาจจะเรียกว่าวิธีสสสผลึกแรกอาจจะเรียกว่า proactive นะครับหรือก้าวล้ำเชิงรุกฉะนั้นโปรเจกต์โครงการที่ออกไปเนี่ยจะสัมพันธ์กับการมุ่งเป้านะให้ได้ผลเป็นหลักอันที่สองก็คือ innovative คิดใหม่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นinnovation นวัตกรรมใหม่ที่จะพาเราพ้นจากคอขวดเดิมจากกับดักเดิมอย่างที่3เนี่ยก็คือเรื่องของ collective impact ความสำเร็จที่เราเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างผลกระทบร่วมกันอย่างที่4คือ sustainable change เราหวังผลลัพธ์จริงๆของทางด้านสุขภาพที่ยั่งยืนที่จะคงอยู่อย่างแรกคือการที่มีสำนึกสุขภาพหรือ health conscious คนสสภาคีสสเราจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมีสำนึกสุขภาพที่จะต้องเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตอีกประการหนึ่งคือความเป็นจิตสาธารณะหรือ public mind นะครับต้องการจิตสำนึกที่คิดถึงส่วนรวมถ้ามองให้ชัดก็คือสสไม่ได้ไปสร้างสุขภาพด้วยมือเราเองซะเป็นส่วนใหญ่เราคือนักสนับสนุนที่จะทำใหนักสร้างเสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยทำงานได้ผลคีย์เวิร์ดอาจจะอยู่ที่นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพนะครับต้องเข้าใจแนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพก่อนว่าเนี่ยวิชาการสากลระดับโลกเขาว่ากันยังไงประสบการณ์จริงของเราว่ายังไงแล้วไอ้ประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันทำจริงกันยังไงฉะนั้นหนึ่งในภารกิจที่สสตระหนักถึงความสำคัญตลอดมาด้วยก็คือการพัฒนาศักยภาพของภาคีนักสร้างสุขภาพโลกหมุนเร็วมากปัจจัยเสี่ยงตัวเดิมก็ไม่อยู่ที่เดิมอีกต่อไปละการสร้างสุขภาพต้องปรับตัวนะครับปรับตัวอย่างมากแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้วิธีการเทคโนโลยีใหม่ๆปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆในบุคลากรที่เป็นเจนใหม่ๆมากขึ้นเราก็เริ่มจะปรับเป็นลักษณะสถาบันก็เกิดสถาบันสร้างเสริมสุขภาพขึ้นโดยไทยเฮลท์อะคาเดมี่เราได้เรียนรู้ว่าการจะให้ภาคีเราเป็นนักสร้างสุขภาพมืออาชีพเนี่ยไม่ใช่ลำพังการเอานักวิชาการมาสอนเพราะว่ามันมีความรู้ในภาคปฏิบัติเยอะมากเลยที่เราใช้เวลาเป็น10ปีในการสะสมเรียนรู้นะครับเรื่องการประเมินผลก็สำคัญสสพัฒนานักประเมินผลนะครับถ้ามีทั้งนักประเมินภายในคือภายในโครงการเองหรือว่านักประเมินภายนอกก็เป็นศาสตร์สำคัญครับที่เราพัฒนาหลักสูตรหลายคนอาจจะเห็นความโดดเด่นด้านการสื่อสารของเราส่วนที่เรา อยากจะสื่อสารมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีทั้งการที่เราสร้างนวัตกรรมหาหนทางใหม่ๆอันนี้บางทีมันเป็นเรื่องของการไปเปลี่ยนนโยบายการออกกฎหมายใหม่แล้วก็การสานพลังของผู้คนให้มาทำงานนั่นเป็นบทสำคัญของสสเราพยายามจะสื่อสารมากขึ้นว่าเราเป็นองค์กรนวัตกรรมสานพลังสร้างเสริมสุขภาพครับในบทเรียนของ20ปีสสนะครับซึ่งผมก็มีส่วนร่วมมายาวนานอยู่เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นก็คือการที่สุขภาพไม่ได้อยู่ในมือของบุคลากรทางการแพทย์การใช้ยาหรืออยู่ในโรงพยาบาลอีกต่อไปแล้วนะครับผมคิดว่าเราได้ขยายพรมแดนไปถึงผู้คนทุกภาคส่วน
สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าอยากจะชวนทุกคนครับให้เป็นเจ้าของสุขภาพของตัวเองของครอบครัวตัวเองของชุมชนตัวเองแล้วร่วมมือกันในการที่จะปรับเปลี่ยนบริบทที่จะทำร้ายสุขภาพนะฮะแล้วก็เกื้อหนุนสุขภาพอยากให้เชื่อมั่นว่าเราทำได้แล้วก็อยากจะชวนมาเป็นแนวร่วมในการสร้างสุขภาพของคนไทยร่วมกันต่อไปครับ